คุณให้ S จริงก็ไม่ยากครับสมมุติเรามีตารางอยู่นะครับมีตารางอยู่เรียบร้อยแล้วนี่คือตาราง T นะครับตาราง T อย่างเราตาราง T ก็มีข้อมูลอยู่นะครับ ผมขออนุญาตใส่ข้อมูลนิดหนึ่งนะครับแล้วเราก็มีตาราง S ที่เราอยากจะคำนวณนี่คือตาราง S อันแรกที่เราเห็นชัดๆเลยนะครับคือช่อง00เนี่ยของตาราง S เนี่ยมันเท่ากับตาราง T อยู่แล้วเพราะมันมีตัวอักษรอยู่ตัวมีข้อมูลอยู่ตัวเดียวนะครับ ทีนี้ช่องถัดมาครับผมจะหา S ช่องที่01 S01 มันมาจากไหนครับเราสามารถใช้สูตรนี้ได้ครับก็คือ S01 เนี่ยก็คือ T ตัวที่01เนี่ยครับบวกกับ S ตัวที่00ตอนนี้มีค่าเป็น3ก็คือ T01 ก็คือเลข2อันนี้นะครับบวกกับ S00 อันนี้ได้เป็น3นะครับลองดูช่องถัดไปครับ S02 ก็ต้องเท่ากับ T ตัวที่02บวกกับ S01 ถูกไหมครับอันนี้เราทำคล้ายๆกับข้อ MCS เวอร์ชัน n กำลัง2นั่นเองนะครับไอช่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือเอา3มาเนี่ยครับมาบวกกับ3มานี้ได้เป็น6นะครับลองดูช่องถัดไปนะครับ S ตัวที่04ขอโทษครับ03ครับเท่ากับ T03 บวกกับ S02นะครับก็คือเอา6เนี่ยครับไปบวกกับ1อันนี้ได้เป็น7เราก็ได้ตาราง S ของเราในแถวแรกแล้วนะครับลองดูคอลัมน์แรกมาครับคอลัมน์แรกก็ทำคล้ายๆกันไม่ยากนะครับ S ตรงนี้ครับ S ของช่องนี้เนี่ยก็เท่ากับเราเอา T อันนี้มานะครับ T อันนี้มาบวกกับผมใช้ระบายด้านข้างแล้วกันครับเอา T อันนี้มาบวกกับอันนี้ถูกไหมครับกลายเป็น S ของเราในช่องนี้ส่วน S ช่องถัดมาช่องด้านล่างนะครับก็เราก็เอา T อันนี้ไปบวกกับ S อันนี้เรียบร้อยแล้วถูกไหมครับ อันนี้เป็นการคิดคำนวณ S ในแถวแรกในคอลัมน์แรกนะครับคอลัมน์แรกกับแถวแรกนะครับอันที่เหลือเนี่ยก็คือ S ในช่องต่างๆที่เหลืออันนี้จะเริ่มมีเรื่องต้องคิดนิดนึงนะครับแต่จริงแล้วมันก็ไม่ยากเพราะว่าใช้หลักการเดียวกับที่เราเพิ่งทำมาเมื่อกี้นี่เองนะครับ S11 เนี่ยครับถ้าเราดูจริงแล้วเนี่ย S11 มันมาจากไหนครับมันมาจากช่องนี้ครับเอา T11 มาครับเอาทีหนึ่งมาปุ๊บเราเอาช่องด้านซ้ายของเขาครับมาบวกเข้าไปแล้วก็ช่องด้านบนมาบวกเข้าไปแล้วก็เอาช่องบนซ้ายมาหักออกไปครับแปลว่าอะไรแปลว่า S11 ตรงนี้นะครับเท่ากับลบ1อันนี้เนี่ยบวกด้วย3นะครับลบ1บวก3ข้างบนนี้แล้วก็บวก3ข้างๆนี้แล้วก็ลบ1ตรงนี้ออกไปนะครับมีค่าเป็น6บวกผิดเป็น4ครับขอโทษครับลบ1บวก3บวก3ลบ1เป็น4นะครับค่านี้เป็น4จริงไหมครับกำลังมาดูในนี้1บวก2บวก2ลบ1ก็เป็น4จริงด้วยครับตรงนี้มีค่าเป็น4นะครับนะครับ ช่องนี้ก็เหมือนกันครับช่องนี้เนี่ยเราก็เอา2ตรงนี้นะครับเอา2มาตั้งไว้ก่อนแล้วก็เอา6มาบวกเข้าไปเอา4มาบวกเข้าไปเอา3มาลบออกไปนะครับจริงๆมันมาจากไหนล่ะครับจริงๆมันก็มาจากสูตรเดียวกับเมื่อกี้อ่ะครับมันคือหลักการ inclusion exclusion เหมือนกันถูกไหมครับเราเอาเลข2นี้มาไอ้การที่เราเอา6อันนี้มาบวกกับ4เนี่ยครับก็คือเหมือนกับเรากำลังเอา area ตรงนี้มารวมกับ area ตรงนี้นะครับซึ่งมันเท่ากับการรวมกันนี้เกินไป1ครั้งเราก็ต้องหักตัวนี้ออกไปด้วยแล้วค่อยบวกด้วย t ที่อยู่ตรงนี้ทีนึงเราก็จะได้ summation ของก้อนนี้ครับเพราะฉะนั้นแสดงว่า s ของเราเนี่ยแต่ละช่องของ s นะครับถ้าเราคิดจริงแล้วเนี่ย s แต่ละช่องเนี่ยมันก็คือเอาช่องบนของเขามาบวกเอาช่องซ้ายเข้ามาบวกเอาช่องบนซ้ายลบออกไปนะครับ
แล้วก็ไปบวกกับ t ของช่องนั้นนะครับบวกกับ t ของช่องนั้นนะครับไอ้ขั้นตอนตรงนี้ครับมันเสียแรงเป็น big O 1นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตาราง s ของเราเนี่ยสามารถคำนวณได้อย่างรวดเร็วนะครับตาราง s ทั้งก้อนเนี่ยเสียแรงคำนวณในการคำนวณจริงคือ big O n คูณ m เพราะว่าแต่ละช่องมันเสีย big O 1นะครับทีนี้มันมีเรื่องต้องพิจารณาเพิ่มนิดหนึ่งครับไอ้ตาราง S ของเราเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือตารางย่อยถูกไหมครับมันคือผลรวมของตารางย่อยที่เริ่มที่จุดศูนย์ศูนย์อยู่แล้วนั่นเองนะครับเราสามารถพิจารณานี้ได้นิดหนึ่งครับคือพอเราคำนวณ S เสร็จปุ๊บเนี่ยจริงๆแล้วเราไม่ต้องไปนั่งคำนวณตามลูปไอ้ตามสูตรนี้เป๊ะๆหรอกครับคือทันทีที่เราคำนวณ S เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ได้ตารางย่อยทุกตารางออกมาเรียบร้อยแล้วที่เริ่มที่จุดศูนย์ศูนย์ถูกไหมครับเราก็แค่ไปหาแม็กซ์ของเขามานะครับแล้วก็จำไว้ก่อนนะครับแล้วเราก็ไปคิด S ใหม่อีกทีนึงนะครับไปคิด S อย่างเงี้ยอีกรอบนึงนะครับแต่ว่า S ของเราเนี่ยรอบที่2ที่เราจะคิดนะครับเราไปคิด S โดยที่นิยาม S ให้เริ่มที่จุด0 1แทนนะครับไปคิดว่า S ของเราเริ่มที่ตรงนี้ทำใหม่อีกรอบนึงแล้วคิดที่ตรงนี้นะครับเริ่มมาจุดเริ่มต้นตรงนี้แล้ววิธีคิดก็ทำเหมือนเดิมนะครับไล่คิดจนครบทุกตัวไปของ S ก็คือตั้งแต่ตรงนี้ไล่ไปเรื่อยนะครับแล้วก็หาแม็กของเขาแล้วก็จำไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทำใหม่อีกทีนึงครับไปเริ่มหา S อีกรอบแต่เริ่มที่จุดนี้แทนแล้วคิดไปเรื่อยเหมือนกันนะครับแล้วก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยครับเราเปลี่ยนจุดเริ่มต้นในการหา S ไปเรื่อยตั้งแต่จุดบนซ้ายไปเรื่อยนะครับทำไปทีละจุดมันก็เท่ากับการหาตารางย่อยทั้งหมดอยู่ดีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการหา S 1ครั้งเนี่ยเราเสียเวลาเป็น nmนะครับเรามีจุดเริ่มต้นของ S ต้องหาทั้งหมดอยู่ nm จุดเหมือนกันนะเพราะนั้นผลรวมทั้งหมดของทั้งหมดเนี่ยก็คือเอามาคูณกันเราก็ได้ big O เป็น nm ทั้งหมดกำลัง2ครับอันนี้ก็เป็นถ้าเขียนอย่างนี้เนี่ยจริงๆจะง่ายกว่านะครับแต่สำหรับท่านที่อาจจะรู้สึกว่ามันซับซ้อนเกินไปนิดนึงเนี่ยเราก็คำนวณ S ตามปกติอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ไปใช้สูตรในหน้านี้เอาในการคิดอย่างนี้เอาซึ่งก็ต้องระวังเรื่องลบหนึ่งนิดหนึ่งต้องมีการเขียน if เช็คให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียคร่าวๆในการทำโจทย์ข้อนี้ให้ได้ big O เป็น n กำลัง2 nm ทั้งหมดกำลัง2ครับผมก็จบแต่เพียงเท่านี้